เราอะเป็นคนที่หนวดขึ้นเร็วมากเราก็เลยไปเลเซอร์หนวดกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูด้วยว่าเลเซอร์ที่ไหนแล้วก็เลเซอร์ยังไงคือมีจุดที่แบบว่าหายไปเลยอันยังชิงกูดินนูชอนนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะไปทำเลเซอร์กันนะครับซึ่งเลเซอร์ที่เราจะทำเนี่ยก็คือเลเซอร์คลาวนั่นเองคือที่เราต้องการจะเลเซอร์หนวดเนี่ยเพราะว่าเราอะเป็นคนที่หนวดขึ้นเร็วมากคือแบบ1วันก็ขึ้นแล้วอะไม่ต้องถึง1วันก็ขึ้นทุกคนโกนตอนเช้ากลางวันแบบช่วงเย็นก็ขึ้นแล้วนะฮะเราก็เลยไปเลเซอร์หนวดกันนะครับทุกคนจะได้แบบว่าเอาออกไปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูด้วยว่าเลเซอร์ที่ไหนแล้วก็เลเซอร์ยังไงนะฮะนะก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับอันนี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เซ็นทรัลแล้วนะทุกคนเรามาที่เซ็นทรัลบางนานะฮะแต่ที่หนีตรงไหนเจอแล้วนะครับก็คือเดินเลยไปเลยตอนนี้เรามาทำกันที่ Apex นะฮะทุกคนก็เดี๋ยวขอเข้าไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณครับใช่มีตรงนี้แต่ว่าหนักๆจะเป็นตรงนี้มากกว่าตรงนี้ก็อาจจะรู้สึกหน่อยเพราะว่าดูหนาแน่นกว่าพื้นที่อื่นแล้วก็หนูมีปัญหาอย่างนึงด้วยเพราะว่าเป็นสิวอยู่ตอนนี้มันมีผลกับการทำเลเซอร์ไหมฮะถ้าเป็นสิวอักเสบเราก็จะเลี่ยงอะค่ะนี่นะคะทุกคนแล้วก็มีสิวด้วยปกติโกนใช่ไหมคะใช่ไหมโกนหรือเป็นมีดโกนค่ะก่อนหน้าจะต้องโกนหนูนะคะตามด้วยการลงเจลเนาะแล้วก็ทำด้วยการเลเซอร์ทีนี้หลังเลเซอร์ไปขนจะยังไม่ได้ผลทันทีภายในวันนี้นะคะเราจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ในการเลื่อนยาวขึ้นมาแล้วพูดกับเขาถ้าอยู่ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกลูกค้าสามารถที่จะโกนออกได้เพราะว่าต่อขนที่ลูกค้าโกนออกไปอะค่ะเขาจะเป็นขนเดิมที่โดนยิงเลเซอร์ไปแล้วนะคะหลังจากสองสัปดาห์ไปแล้วจริงไม่แนะนำให้โกนเข้าเวนได้เวนเพราะว่าขนเก่าอะค่ะเขาจะยาวขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วหลังจากนั้นขนใหม่จะเริ่มขึ้นแหละเพราะว่าขนเก่าเขาหลุดออกไปทีนี้ถ้าเราไปโกนปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยถามว่าตัวไม่โกนจะไปทำอะไรกับตัวขนใหม่ที่ขึ้นมาไหมไม่นะคะแต่เพียงแค่เราจะไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะขนใหม่ที่ขึ้นมามันจะเป็นเส้นเล็กน้อยมากแค่ไหนหรืออะไรมากแค่ไหนก็เลยอยากจะให้ผู้ลูกค้าได้เห็นว่าขนใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเส้นบางลงหนาเส้นเล็กลงหนานะคะแล้วก็ปริมาณจะหายไปค่อนข้างชัดเจนนะคะอันนี้ต้องทำประมาณกี่ครั้งเหรอคะคอร์สนึงคอร์สนึงจะอยู่ที่8ครั้งค่ะอยู่ที่8ครั้งแนะนำให้กับเข้ามาทำทุกเดือนนะคะสามารถแบบแต่งหน้าได้ปกติ
กเลยแต่งหน้าได้ตามปกติค่ะวันสองวันแรกอาจจะเรื่องในเรื่องของสกินแคร์ที่มีพวกวิตามินเกลือสีเข้มข้นแนะนำว่าวันสองวันแรกให้ทาพวกมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็กันแดดพวกยาต้านสิวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะวันสองวันแรกลดก่อนนะคะพอที่ให้ลดเพราะว่าหลังจากทำเลเซอร์ค่ะก็อาจจะมีรอยแดงแดงตามผมนิดนึงถ้าว่าเราไปทากลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองถ้าเป็นไปได้ก็ลดก่อนนี่คือยิงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยแปลกใจมากเหมือนกนหนวดปกติรู้สึกเหมือนกนหนวดปกติจ้าๆทุกคนก็หลังจากที่เราไปทำเลเซอร์มาเรียบร้อยนะคะนี่เราก็ให้ดูกันนิดนึงนะคะคือมันก็ไม่ได้แบบว่าไปซะหมดเลยนะทุกคนก็ยังมีอยู่เราขอสรุปอีกทีนึงนะคะว่าหลังจากที่เราไปมาเนี่ยเตรียมตัวยังไงหลังจากไปเลเซอร์เสร็จแล้วดูแลตัวเองยังไงนะคะก็คือเราสามารถโกนได้ก่อนที่จะไปเลเซอร์นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเราคิดว่าอ๋อมันไม่ต้องโกนแบบปล่อยไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วโกนไปก็ได้นะครับหรือไม่โกนก็ได้ถ้าให้ที่คลินิกโกนให้เนี่ยจะดีอย่างนึงก็คือเขาก็จะได้เห็นว่าอ๋อมีขนอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างงี้จะได้เลเซอร์อย่างถูกจุดนั่นเองแล้วก็หลังจากการเลเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยในระหว่าง1หรือ2สัปดาห์เนี่ยสามารถโกนได้ปกตินะฮะแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นน่ะหลังจาก2สัปดาห์แล้วก็คือห้ามนะครับหลังจาก2สัปดาห์นั้นไปเนี่ยก็จะเป็นหนวดกลุ่มใหม่นะเราจะได้เห็นว่าหนวดที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยบางลงไหมเส้นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเลเซอร์เนี่ยจะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้8สัปดาห์นะฮะทุกคนขึ้นอยู่กับปริมาณหนวดของแต่ละคนด้วยนะฮะไม่ใช่เชิงว่าหนวดสีของเราที่เราไปทำมามันคือคราวนะฮะทุกคนบริเวณตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้นะฮะถึงนะครับนะก็8ครั้งนะฮะ8ครั้งคือทางเราเนี่ยไปดูรีวิวเลเซอร์ของช่องอื่นๆมาบ้างเล็กน้อยนะคะทุกคนแล้วก็บางที่ก็ใช้ยาชาบางที่ก็ไม่ใช้ยาชาอะไรอย่างนี้บางที่ใช้เจลเย็นอย่างตอนนี้ที่เราไปเนี่ยจะใช้เป็นเจลเย็นนะคะทุกคนนะไม่ต้องใช้ยาชาเรารู้สึกว่าเร็วคือถ้าหากว่าแปะยาชาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณแบบว่า30นาทีขึ้นไปเพื่อให้ยาชาออกฤทธิ์กว่าจะได้เลเซอร์เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาแบบค่อนข้างนานเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าอย่างที่เราไปเนี่ยเฮ้ยเร็วมากเรารู้สึกว่ารวดเร็วมากเพราะว่าใช้แค่เจลเย็นแล้วเจลเย็นมันเย็นมากทุกคนเย็นมากแบบปวดคือเราไม่รู้เลยแยกไม่ออกว่าความเจ็บอะคือความเจ็บจากเลเซอร์หรือความเจ็บจากเจลที่มันเย็นเกินไปอะทุกคนคือแบบว่าแยกไม่ถูกนะฮะแต่ว่าก็ดีนะทุกคนเพราะว่ามันก็จะเย็นๆแล้วมันก็จะมีความแบบช่วยทำให้การเลเซอร์อะไม่ค่อยเจ็บมากเราก็จะรู้สึกเหมือนกันว่ามีการเลเซอร์มีการยิงอยู่ที่บนหน้าเราอะไรเงี้ยจึ๊กไม่ได้ขนาดแบบว่าทนไม่ไหวอะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงนะฮะหลังจากนี้นะจ๊ะอย่างทุกคนก็มาอัปเดตเรื่องของคราวกันนิดนึงนะฮะตอนนี้ที่เราไปเลเซอร์มาเนี่ยอันนี้คือผ่านไปแล้วสัปดาห์ที่3นะฮะเป็นสัปดาห์ที่3นะครับก็ความรู้สึกของเราก็คือมันขึ้นแต่ว่าหนวดเนี่ยจะเส้นมันจะนุ่มขึ้นอ่ะทุกคนคือก่อนหน้านี้เส้นมันจะแข็งมากมากแล้วก็ดูดิมันขึ้นแบบว่าแหว่งๆอ่ะเข้าใจปะคือแปลกมากอ่ะนะคือเหมือนกับว่ามีบางจุดที่มันหายไปนะทุกคนแล้วก็มีบางจุดที่แบบว่ายังขึ้นอยู่เนี่ยคืออย่างเงี้ยตึงเป็นบริเวณตรงนี้หายไปปกติเนี่ยเราจะมีบริเวณตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าหายไปแล้วคือแบบว่าเหมือนจะแบบแต่ขึ้นไม่แบบไม่เยอะทุกคนนะแล้วก็ตรงนี้คือหายไปงงมากคืออันนี้คืออะไรอันนี้ยังขึ้นอยู่ปกตินะฮะแล้วก็อีกตรงนึงที่หายไปก็คือบริเวณตรงนี้คือเราจะมีแบบว่าคราวบริเวณตรงนี้ด้วยนะทุกคนซึ่งเป็นปัญหาที่แบบว่าเราแบบต้องใช้มีดโกนแล้วเราจะแพ้เพราะว่าตรงเนี้ยเราแพ้แล้วก็มีขึ้นยังมีขึ้นอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะทุกคนนี่นะแต่ว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยคือเราไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ข้างนี้ก็เช่นกันหายไปเลยตรงนี้โอ้ดีอ่ะก็คือมีจุดที่แบบว่าหายไปเลยกับจุดที่บางลงหรือน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะแต่ที่ขึ้นชัดเจนเลยก็คือบริเวณตรงนี้นะฮะอันนี้คือแค่1ครั้งนะเนี่ยถ้าหากว่าเราทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะอันนี้เราก็มาให้ดูก่อนว่า1เดือนเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงตอนที่แบบว่าทำครบแล้วนะฮะทั้งคอร์สเลยอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนชอบอ่ะดีมากเลยอ่ะนะ